ปัญหาผมก็จะขอพ้นประชุม2วันทีนี้สัปดาห์หลังจากนั้นได้คุยแล้วครับว่ายัตติที่เสนอมาเนี่ยเมื่อเป็นยัตติเรียบร้อยแล้วการบรรจุในวาระของมาตรา152เนี่ยเป็นเรื่องที่ซักถามนะมันต้องมีคนตอบต้องแจ้งรัฐบาลด้วยเพราะว่าต้องถามรัฐบาลด้วยพร้อมช่วงไหนแต่ว่าเวลาที่มีอยู่ก็เพียงครึ่งเดือนของมกราคมนะครับเพราะนั้นจะเลยเวลาจากนั้นไปไม่ได้ก็อาจจะเป็นต้นเดือนกันยายนจะดูความพร้อมด้วยครับเพราะว่าในยติมันต้องมีการตอบในมาตรา152เนี่ยมี2เรื่องคือ1ซักถามและ2คือให้ความเห็นเสนอแนะเพราะนั้นก็ต้องมีผู้มาฟังและผู้มาตอบดังนั้นต้องประสานกับทางฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าการจัดวาระนั้นก็คิดว่าผมคุยกับท่านรองประธานเลยนะครับว่าน่าจะจัดวาระประชุมเป็นกรณีเรื่องนั้นโดยเฉพาะคือไม่ใช่เป็นยัตติตามคิวก่อนหลังนะตามวาระที่บรรจุก่อนหลังแต่น่าจะจัดไว้เฉพาะเรื่องนั้นโดยเฉพาะในกรณีนั้นในวันนั้นเลยครับไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาก็คือสามารถแยกจากวันพุธพฤหัสที่มีการประชุมติดได้ใช่ไหมครับยังไม่แน่ใจว่าความพร้อมของแต่ละฝ่ายนะครับแต่ว่าสามารถแยกได้สมมติไม่ใช้วันพุธพฤหัสเป็นวันอื่นหรือจะใช้วันพุธเป็นการประชุมพิเศษสำหรับกรณีนี้หรือพฤหัสหรือวันศุกร์หรือวันใดวันหนึ่งเนี่ยจะหารือกับอีกทีหนึ่งแต่ละฝ่ายให้มีความพร้อมครับจำเป็นต้องมีท่านนายกมาตอบไหมครับเพราะว่าหลายฝ่ายเกรงว่าจะเกิดปัญหาเดิมๆเหมือนตอนกระทู้สดอันนี้เป็นเรื่องของต่อไปนะครับเรื่องผู้ตอบนั้นก็ไม่ใช่เป็นฝ่ายสภาที่จะเป็นผู้ตอบแทนเป็นเรื่องฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าสภาเขามีหน้าที่บรรจุระเบียบวาระนะครับให้เป็นไปตามระเบียบวาระครับถ้ามีกฎหมายอยู่แล้วครับว่าคำนวณไปแล้วว่าประเด็นแต่ละประเด็นนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดครับถ้าหากไม่สามารถตกลงความพร้อมได้ทั้งสองฝ่ายนะฮะสภาบรรจุสภากำหนดได้ครับถ้าหมดสมัยไปแล้วสามารถเปิดวิสามันได้ใช่ไหมครับไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นสมัยวิสามันมันควรจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องงบประมาณแต่เรื่องนี้ควรจะอยู่ในวาระปกติของสมัยสามัญนี่ครับน่าจะทันก่อนวิสามันมีเวลาถึงสภาถึงวันที่18กันยายนเพราะนั้นช่วงเวลานี้มันก็มีเวลามากพอสมควรครับในหนึ่งยติที่ทำได้ทั้งสองในหนึ่งยติที่ทำได้สองเรื่องเลยครับในมาตรา152เขียนว่าสมาชิกไม่ได้เขียนว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลครับท่านครับอย่างในเรื่องความพร้อมนะครับตอนเราที่จะส่งไปที่คณะรัฐมนตรีเราจะมีการกำชับไปเพิ่มเติมไหมว่าขอให้ความร่วมมืออะไรเงี้ยเราขอความร่วมมือเป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลามีการตั้งกระทู้ถามเนี่ยผมก็ขอให้เลขาธิการทำเรื่องถึงเลขาธิการรัฐมนตรีว่าขอความร่วมมือเรื่องมาตอบกระทู้หรือตอบปัญหาต่างๆอันนี้เป็นเรื่องภายในประสานสองกระทรวงการยืนยันไปท่านครับส่วนเรื่องการที่จะส่งใครมาตอบนั้นก็เป็นเรื่องรัฐบาลอีกทีหนึ่งนะครับหน้าที่ของสภาก็คือทำให้การบรรจุระเบียบวาระเป็นไปโดยเรียบร้อยแล้วก็ให้เวลาคือเนื่องจาก